SALMON PODCAST มันสดอร่อยรุกกี้มัมคุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะ The Rookie Mom คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะเข้าสู่ EP ที่96นี่อัดมาแบบนานมากจะร้อยแล้วแต่รู้สึกว่าไม่เคยพูดชื่อตัวเลข EP เลยเนาะไม่เหมือนแบบรายการยศทันนะที่จะมีการไล่ตัวเลขกันอยู่เรื่อยๆเออหรือเปล่าวะเนาะสังเกตตัวเองไม่เคยพูดถึงซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่พูดนี่คือถูกหรือเปล่าด้วยนะเอาความมั่นหน้ามั่นโหนมาจากไหนเอาเป็นว่าใกล้จะถึง EP ที่ร้อยแล้วก็เออก็เนาะเราก็อยู่กันมานานทำกันมานานเหมือนกันนะคะ EP เนี้ยเราอยากจะเป็นการผ่อนคลายไหมผ่อนคลายบ้างก็ได้มันมีเรื่องเครียดๆหนักๆมากมายทีเดียวคือเมื่อไม่นานมานี้ค่ะได้รับผลสำรวจเป็นผลสำรวจจากแอปพลิเคชันหนึ่งที่เกี่ยวกับคุณแม่คือเขาจะเป็นแอปพลิเคชันที่ถ้าคุณแม่ท้องเนี่ยก็ดาวน์โหลดแล้วก็จะได้เหมือนกับบันทึกว่าตอนนี้พัฒนาการของลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นยังไงเขาก็จะมีข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆว่าเฮ้ยตอนนี้ลูกมาถึงสัปดาห์ที่12แล้วนะพัฒนาการของเด็กข้างในท้องขนาดตัวเป็นยังไงอะไรที่คุณแม่ควรรู้อะไรที่ควรกินไม่ควรกินคือแอปเนี้ยตอนที่เราท้องอ่ะก็คือเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะมันยังไม่มีในประเทศไทยเว้ยแต่ว่าเราก็ได้ใช้ไอ้อะไรประมาณเนี้ยคือต้องดาวน์โหลดจากต่างประเทศคือดาวน์โหลดแอปฝรั่งอ่ะมาใช้มันก็ใช้หลายแอปนะหมายถึงว่าโหลดมามีไว้หลายแอปอยู่ในเครื่องแล้วก็จะคือขยันไงความว่างของแม่ท้องอ่ะดังนั้นมันอ่านได้เรื่อยๆอยู่แล้วเอามาเปรียบเทียบหลายๆแอปแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมีแค่แอปเดียวแหละที่พอเราใช้ไปนานๆ UX UI ใดๆของมันถูกจริตกับเราอ่ะเราก็จะไฟนอลที่แอปนั้นซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าใช้แอปอะไรแต่ว่ามีแอปนึงจริงๆที่จะคอยเรคคอร์ดทุกอย่างอ่ะว่าวันนี้ไปวัดความยาวลูกเท่าไรเข้าสู่สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วก็คอยอ่านความรู้ต่างๆแต่ว่าพอเนี่ยค่ะเมื่อสักน่าจะมารีน่าจะสัก3ปีเนาะเพราะว่าเราจำได้ว่าเราไปงานเปิดตัวแอปพลิเคชันเขามาเมื่อช่วงที่ลูกเรายังเล็กๆอ่ะก็แสดงว่าแอปมันน่าจะมีอายุประมาณ3ปีได้ก็แอปพลิเคชันมารีเนี่ยก็คือเป็นของไทยเลยแต่ว่ามีฟังก์ชันใดๆสามารถทำแบบนั้นเหมือนสมัยที่เราท้องอ่ะสมัยที่ใช้แอปฝรั่งได้อ่ะเออก็มีเหมือนกันแล้วก็หน้าตาน่ารักหน้าตาสวยงามทีเดียวทีเนี้ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะคือเขาก็ให้คำจำกัดความของตัวเองว่าเออเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ได้อัปเดตว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับลูกและแม่ในรายวันตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึง 1,000 วันแรกของลูกก็เสียว่าประมาณเกือบ3ขวบเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างสำคัญมากเป็นช่วงถ้าคุณหมอประเสริฐก็บอกว่าเป็นช่วงที่เราต้องสร้างทั้งบอนดิ้งกับพ่อแม่สร้างตัวตนของลูกเป็นรากฐานของทุกสิ่งเลยทีเดียวดังนั้นแอปพลิเคชันเนี้ยเขาก็พยายามจะเป็นเจอร์นี่ละกันให้คุณพ่อคุณแม่อยู่กับดูแลลูกโดยได้ข่าวสารความรู้จากแอปไปตลอดเส้นทาง 1,000 วันนี่คือไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าเหมือนช่วยโปรโมทละกันเพราะว่าเขาส่งข้อมูลมาแล้วเราว่ามันก็ค่อนข้างมีประโยชน์ทีเดียวคืองี้ทางแอปมารีเนี่ยค่ะเขาก็ทำผลสำรวจคุณแม่มือใหม่คือคุณแม่ที่ใช้แอปเนี่ยก็จะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งท้องมีความเหอะอาจจะมีท้องสองบ้างแหละก็คือต่อให้เป็นท้องสองแล้วก็มีความเหอะใดๆถูกไหมแต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งท้องแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลอยากจะเริ่มดูแลลูกตั้งแต่ในท้องอันนี้เป็นผลสำรวจของคุณแม่มือใหม่ในปี2564จากการเก็บข้อมูลมากกว่า 500,000 คำตอบโอ้โหเขาส่งตัวนี้มาให้แล้วพอเราได้อ่านเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีมันเหมือนเราได้เห็นแนวโน้มได้เห็นเทรนด์เห็นไหมดูเป็นรายการธุรกิจนะคือผลสำรวจอันนี้เขาก็ทำรวบรวมมาแล้วเขาก็ทำเป็นสรุปที่ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยคิดว่าจะเอามาพูดคุยในรายการนี่แหละเป็นออกแนวเหมือนเป็นวิดีโอคอมเมนทารีเนาะคือนี่เป็นการเปิดแบบสดๆเลยนะ ดูเหมือนเป็นคนไม่เตรียมตัวไหมจริงๆมีการสกิมมิ่งไปนิดนึงแล้วแต่ว่าอยากทำเป็นเหมือนวิดีโอคอมเมนทารีอะถ้าใครเคยเก็บพวกวิดีโอบ็อกเซตพวกหนังซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยมันจะมีแบบเอานักแสดงมาแล้วก็เปิดดูหนังที่ตัวเองเล่นนี่แหละแล้วก็พูดไปด้วยเหมือนคอมเมนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยนี่กูก็คือคิดว่าตัวเองเป็นยาย่าหรือยังไงแต่ว่าเฮ้ยแล้วว่ามันสนุกดีเหมือน
อยากรีแอคอ่ะเหมือนเป็นอารมณ์รีแอคเป็นวิดีโอรีแอคชั่นใน YouTube อย่างงี้ละกันอ่านผลสำรวจแล้วก็ขอแสดงความคิดเห็นแล้วก็รีแอคชั่นสดๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะไล่ไปเลยละกันเป็นรีแอคชั่นส่วนตัวอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าชื่อเด็กทารกยอดนิยม10อันดับในแอปมะลิปี2564อันดับที่10ชื่อว่ามีนาก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีทุกคนจะมาพร้อมใจกันชื่อมีนาทุกคนเกิดมีเพื่อนเราบางคนแบบเกิดเดือนกรกฎาคมแต่ชื่อเมย์อะไรเงี้ยก็มีนะคือดังนั้นการชื่อมีนามันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเกิดเดือนมีนาถูกไหมอันดับ9คือไอติมอันดับ8คือภูผาอันดับ10คือออนิวออนิวนี่คืออะไรอ่ะอยากรู้เหมือนกันเหมือนอย่างชื่อลูกดาราใครนะคุณเปิ้ลนาคอนใช่ไหมที่ชื่อแบบออกัสอะเข้าใจเนาะมันจะมีออก้าออกัสแล้วมันจะมีคนเล็กใช่ไหมคะที่ชื่อออกเกรสคือออกเกรสคืออะไรอะอยากรู้ว่าใครรู้มาแสดงความคิดเห็นมาเมนได้นะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะไม่ได้แบบไม่ได้อะไรเลยนะคือแค่อยากรู้จริงๆอย่างเงี้ยออนิวคือออนิวแบบออนิวมาสด้าอย่างเงี้ยหรอแบบall new หรอหรืออะไรวะอะใครมารู้ก็บอกด้วยนะคะข้อ6คือมิลินมิลินนี่ได้ยินบ่อยนะอันดับ5ชื่ออันดาอันดับ4กัปตันกัปตันนี่เหนือการเวลามากนะเป็นชื่อที่รุ่นเราอะรุ่นเราคืออายุ30กว่าๆ34 35เนี่ยจะเริ่มได้ยินจะเริ่มมีชื่อกัปตันอะอย่างน้อยก็มีพี่กัปตันกัปตันพุทธเนตร UHT ซึ่งนางแก่กว่าเราก็น่าจะ 5-6 ปีนะอันนี้คือเป็นน่าจะเป็นรุ่นบุกเบิกของคนที่ชื่อกัปตันเลยนะแต่ว่าชื่อกัปตันยังอยู่มาจนถึง2564เด้ออันดับ3คือเอวาอันนี้จริงเอวาเยอะมากในโรงเรียนคือไปเรียนที่ไหนอะพาไปเพลย์กรุ๊ปหรืออะไรอะจะเจอชื่อเอวาเยอะมากอันนี้จริง2คือออกัสออกัสนี่โดยส่วนตัวไม่ค่อยเจอนะมันยังไม่ค่อยเห็นและอันดับ1ที่เป็นชื่อทารกยอดนิยม10อันดับแรกก็คือของขวัญฮิตไหมเดี๋ยวขอคิดก่อนอะก็มีเคยได้ยินบ้างในแบบว่าในชีวิตประจำวันมีได้ยินบ้างหมายถึงว่าเด็กเล็กๆนะไม่ใช่ในรุ่นเรานะของขวัญก็มีแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะอะสำหรับเรื่องชื่อเรารู้สึกว่าถ้าเทรนด์อะที่สัมผัสได้ในตอนนี้นะในรุ่นลูกเราเนี่ยคือยังคงเป็นมีสองแบบแรกคือเป็นอารมณ์เหมือนอนนท์อะคือเป็นชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันเป็นแบบ2 in 1เป็นแบบคอมแพคมากไม่วุ่นวายเยอะหรือว่าถ้าไม่ชื่อเดียวกันก็จะใกล้เคียงเช่นชื่อจริงชื่อกวินชื่อเล่นชื่อเควินอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสะกดเหมือนกันแต่อาจจะออกเสียงต่างกันชื่อจริงชื่อกรินแต่ว่าชื่อเล่นอาจจะชื่อกรินอะไรแบบเนี้ยปรินแล้วก็ปรินทำนองนี้อันนี้จะเป็นซึ่งความยาวส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ 1-2 พยางค์เท่านั้นอันนี้เป็นเทรนด์ที่1ที่จับสังเกตได้นะในเด็กรุ่นนี้กับ2ก็คือชื่อจริงก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนคนรุ่นเราคือรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่เป็นตัวอ่อนของชื่อยาวๆอ่ะนึกออกมั้ยคือรุ่นก่อนคนก่อนหน้าเราอ่ะจะเป็นชื่อที่ไม่ซับซ้อนมากไม่สมาร์ทสนธิเยอะคือเต็มที่ก็แบบณัฐพงษ์อย่างเงี้ยคือมีการสมาร์ทง่ายๆแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเอามีการสนธิคำประมาณ 4-5 คำมารวมขยับรวมกันเป็นชื่ออย่างเงี้ยจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ารุ่นเราอ่ะจะเป็นรุ่นที่เริ่มมีการมีชื่อที่ค่อนข้างซับซ้อนขึ้นเช่นแบบว่าพิสุทธิ์ศินีวรางมาศธินกรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกินไปอันนี้ยาวไปแต่ว่ามันจะเป็นชื่อที่ค่อนข้างยาวซึ่งเท่าที่สังเกตก็ตอนนี้ก็ยังเป็นชื่อแบบนี้อยู่นะคะก็เป็นชื่อที่มีการสมาร์ทสนธิคำบาลีสันสกฤตกันให้แบบสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าชื่อเล่นเนี่ยจะเริ่มก็จะเป็นชื่อสองพยางค์ซะเยอะเพราะว่าสังเกตเวลาแบบคุณครูร้องเพลงตอนจะเข้าห้องอ่ะแบบโฮมรูมอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบสวัสดีเฮลโลพอเฮลโลแล้วก็จะพูดชื่อซึ่งไอ้อย่างเด็กที่เป็นชื่อพยางค์เดียวเนี่ยก็จะต้องเติมคำว่าน้องเข้าไปหรือไม่งั้นคุณครูก็จะต้องเบิ้ลเข้าไปเฮลโลน้องการ how are you อาจจะต้องมีคำว่าการหรือว่าเฮลโลการ How are you แต่ว่าส่วนใหญ่เลยในห้องเนี่ยจะเป็น2พยางค์ Hello Ewa How are you Hello Pupa How are you อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ดังนั้นอาจกล่าวโดยสรุปก็คือชื่อจะเป็น2พยางค์แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษหรือบางทีก็จะเป็นคำที่
มีการแบบสร้างขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเช่น all new อ่ะฉันไม่เข้าใจคำว่า all new จริงเป็นต้นแล้วก็ฤดูกาลก็ยังมีผล summer winter rainy อ่ะยังมีอยู่ซื้อภาษาญี่ปุ่นก็จะมาแรงเรนะยูกิมิกินานะไทโชอะไรแกมีก็ยังมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็สนุกสนานนะกับการตั้งชื่อแต่ว่าของขวัญอันนี้แปลกใจเหมือนกันว่าได้อันดับที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวสัก EP หนึ่งจะพูดเรื่องชื่อดีกว่าแล้วว่าสนุกเนาะเดี๋ยวสัก EP จะจัดให้ค่ะเรื่องชื่อเอาล่ะถัดมาเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ในเป็นหมวดการตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกเขาบอกว่า 80% ของคุณแม่ตั้งครรภ์ในไตรมาสที่3ก็น่าจะเป็นไตรมาสที่3คือตอนไหนวะตอนนี้หรือไตรมาสที่3ปีที่แล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะคือเขาเขียนมาแค่นี้ไตรมาสที่3รายงานว่าโควิด19เนี่ยส่งผลให้มีความเครียดสูงขึ้นเราคิดว่าจริงแหละตอนนี้ใครๆก็มีความเครียดแต่สัมผัสได้ว่าถ้าเป็นปีที่แล้วอ่ะมันมีความผ่อนคลายเนาะมากกว่านี้มันเหมือนกับคืออาจจะด้วยเชื้อมันยังไม่ใช่เชื้อเดลต้าและตอนนี้มันมีแลมดาบพอเขาแตกใช่ไหมแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยการติดโควิดมันโอกาสรอดมันค่อนข้างเยอะดังนั้นก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าคนท้องเหมือนคนท้องไม่ได้อยู่ในสมการของอะไรเลยด้วยอ่ะเช่นวัคซีนหรือว่าการได้รับการทรีตอะไรก่อนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเพิ่งจะมีเนี่ยเพิ่งจะมาเมื่อไม่นานมาเนี้ยที่คนท้องเริ่มกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมันก็งงมากเหมือนกันนะว่าแล้วก่อนหน้านี้เราลืมไปเลยเหรอคนท้องหรือว่ามันไม่มีผลสำรวจผลวิจัยว่าคนท้องจริงๆแล้วได้รับวัคซีนได้ไหมหรือใดๆก็แล้วแต่มันเลยทำให้คนท้องเหมือนกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมประมาณนึงอะแต่ว่าตอนนี้คือคนท้องเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ได้รับการทรีตว่าต้องได้รับวัคซีนก่อนอะไรแบบนี้อยู่แล้วเนาะดังนั้นเป็นไปได้มากๆเลยว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในตอนนี้จะมีความเครียดเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าการท้องมันก็เครียดอยู่แล้วและยังต้องระวังโรคภัยไข้เจ็บอีกต้องระวังโควิดอีกออกไปไหนก็ไม่ได้มีเรื่องงานการใดๆก็แล้วแต่มันค่อนข้างเยอะมากและค่อนข้างน่าสนใจค่อนข้างน่าเป็นห่วงดีกว่านะเพราะว่าความเครียดของคุณแม่มันส่งผลกับลูกในท้องแน่นอนปกติเราท้องในช่วงเวลาปกติเนี่ยเราก็เครียดอยู่แล้วคือเราเครียดชีวิตอะเครียดการงานเครียดผัวบ้างผัวทะเลาะกับแฟนหรือว่าเครียดเรื่องเพื่อนหรือใดๆก็แล้วแต่มันก็เครียดแล้วนะคือเขาออกมามันคือมันก็ส่งผลกับลูกในท้องอยู่แล้วเคยคุยกับเพื่อนเราคนหนึ่งบอกว่าคือลูกอะลูกเขาจะวัยรุ่นเดียวกันนะนนท์แล้วมันจะมีความแบบคิ้วขมวดตลอดเวลาคือไม่ใช่เด็กอารมณ์ไม่ดีนะแต่ว่ามันจะแบบมีความคิ้วขมวดแล้วก็หน้านิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเราบอกว่าเป็นไปได้ว่าตอนท้องเราทำงานหนักแล้วเราเครียดมากมันก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกอะก็จะซึมซับคาแรคเตอร์บางอย่างนี่เป็นความเชื่อของคุณแม่นะคะไม่ได้รับการพิสูจน์จากคุณหมอใดๆซึ่งเราก็คิดว่ามันก็เป็นไปได้นะและอย่างเงี้ยคือเห็นใจคุณแม่ที่ท้องในช่วงเวลาแบบนี้จริงๆบางทีเราเห็นคนที่ลงว่าท้องตั้งครรภ์โชว์รูปแล้วเรายังแบบโหเป็นห่วงกันนะเป็นห่วงการท้องในช่วงเวลาแบบนี้เอาว่าเป็นกำลังใจให้เรากันอ่ะทีนี้คำถามบอกว่าคุณแม่วางแผนที่จะทำคลอดอย่างไรน่าสนใจมากว่าคุณแม่วางแผนที่จะผ่าคลอดเพิ่มมากกว่าปี2563ถึง 22% นี่น่าสนใจมากนะเขาให้คำอธิบายว่าเนื่องจากโควิด19เนี่ยมาตรการการควบคุมโรคและการรักษาความสะอาดในระหว่างการคลอดมีความเข้มงวดมากขึ้นทำให้คุณแม่จำเป็นอาจจะต้องผ่าคลอดมากขึ้นถ้าคำอธิบายแบบนี้เราคิดว่า make sense นะแต่อันนี้เราอาจจะต้องดูเทียบกับต่างประเทศนะว่าสถานการณ์การคลอดในต่างประเทศเป็นยังไงเพราะเรามีความเป็นเซนส์ของตัวเองว่าหลังจากยุคหลังๆมาเนี้ย 3-4 ปีมาเนี้ยค่ะความอยากคลอดเองของคุณแม่มีค่อนข้างเยอะมากนะเป็นมีความศักดิ์สิทธิ์ประมาณนึงที่คุณพ่อคุณแม่มีความคืออย่างรุ่นก่อนหน้าเนี้ยรุ่นก่อนเราจะมีลูกอ่ะกระแสการผ่าคลอดมันจะค่อนข้างมาแรงเพราะว่าหนึ่งมันวางแผนได้เนาะดูฤกษ์ได้แล้วก็เอาแน่เอานอนกับชีวิตได้ปลอดภัยในที่นี้คือมันค่อนข้างวางใจได้ประมาณนึงอะแต่ว่าหลังๆมาเรารู้สึกว่ากระแสของการคลอดเองอะมันมาแรงในแง่ที่แบบลูกได้รับภูมิต้านทานคุณแม่เองก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองมากขึ้นอ่ะแบบไม่ได้กลัวความเจ็บปวดขนาดนั้นแล้วก็
การฟื้นฟูหลังคลอดมันดีกว่าเพื่อนๆเราที่เรารู้จักทุกคนเลยนะคือมีความตั้งใจที่จะคลอดเองมากขึ้นดังนั้นพอผลสำรวจออกมาแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะโควิดเดาเอาว่าการคลอดเองมันตื่นเต้นเกินไปอ่ะคือหมายถึงว่าก่อนจะเข้าทำหัตถการหรือว่าเข้าห้องผ่าตัดเข้ามีปฏิสัมพันธ์มันใช้คำว่าอะไรวะมีปฏิสัมพันธ์ทางการแพทย์อ่ะมันจะต้องมีการตรวจโรคก่อนตรวจโควิดก่อนดังนั้นถ้ามันเป็นเคสคลอดเองเนี่ยมันหมายถึงว่ามันมาค่อนข้างฉุกเฉินแล้วถูกไหมมันคือน้ำคร่ำแตกปากมดลูกเปิดมาแล้วและบางทีมันอาจจะทำให้ไอ้ขั้นตอนการตรวจอะไรพวกนี้มันไม่ทันการอ่ะเลยเดาว่าคุณหมอน่าจะถ้าเป็นไปได้อาจจะแนะนำให้ผ่าคลอดมากกว่าเดาว่าเนาะเพราะมันสามารถเตรียมการได้ตรวจโรคตรวจโควิดก่อนเพื่อที่จะมาวางแผนการเตรียมห้องคลอดถ้าเกิดตรวจโควิดพบเชื้อก็จะได้เตรียมห้องคลอดให้มันเป็นห้องแบบคุณหมอต้องใส่ชุด PPE อะไรเงี้ยคิดว่านะคะข้อนี้น่าสนใจแต่ว่าเดี๋ยวจะลองดูต้องลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่าเราต่างประเทศเป็นยังไงข้อต่อมาคือบอกว่าคุณแม่ต้องการกำลังใจในห้องคลอดหรือไม่ก็แน่นอนเนาะอันนี้แทบไม่ต้องถามก็ได้คือมันต้องการแต่ว่าเข้าใจว่าคำถามนี้มาเพราะว่าเป็นช่วงโควิดแล้วเท่าที่เห็นอ่ะเราเห็นจาก IG ดาราหรือว่าดูจากเพื่อนๆมันมีโปรโตคอลเรื่องการเข้าห้องคลอดค่อนข้างเยอะบางที่ไม่ให้คุณพ่อเข้าเลยไม่ให้คุณพ่อเข้าแล้วหรือว่าบางที่เข้าได้แต่ว่าเหมือนห้ามถ่ายอะไรอย่างงี้มั้ยแล้วก็ที่แน่ๆที่เห็นแน่ๆคือห้ามเยี่ยมคือเข้าไปแล้วสมมุติว่าเป็นคุณพ่อจะเป็นคนอยู่เฝ้าไข้ก็คือคุณพ่ออยู่ในวอร์ดเลยแล้วก็ไม่ให้ออกนี่เท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นจากเพื่อนที่ไปคลอดในช่วงนี้ค่ะก็คือต้องมีการตรวจโควิดก่อนแล้วก็อยู่แล้วอยู่เลยออกอีกทีก็คือออกพร้อมเมียและลูกไปเลยก็ค่อนข้างลำบากเนาะแล้วก็แต่จริงๆในอีกแง่นึงก็คิดว่ามันก็ดีในแง่ที่ว่าบางทีตอนเราหลังคลอดอ่ะมันมีเรื่องให้ต้องคิดต้องอะไรเยอะเหมือนกันแล้วพอคือเพื่อนมาเยี่ยมมาดีนะมันเหมือนเราได้เมามอยหอยสังอ่ะแต่ว่าบางทีมันก็เหนื่อยเหมือนกันมันก็เหนื่อยแบบอ้าวเดี๋ยวกูต้องให้นมมันเหมือนสมาธิเรามันไม่จดจ่อกับอะไรสักอย่างเลยมันยังตั้งตัวไม่ถูกอ่ะแต่ว่าการที่คลอดลูกแล้วไม่ต้องมีใครมาเยี่ยมเลยบางทีก็ทำให้เราโฟกัสเหมือนกันนะเหมือนรู้ว่าโอเคเรามีภารกิจต้องทำสิ่งนี้ทำให้มันจบแล้วเดี๋ยวกูจะได้ออกจากโรงพยาบาลคิดว่าก็อาจจะ2ด้านจะเรียน2ด้านคิดว่าแบบนั้นอ่ะถัดมาคุณแม่ปรึกษาแพทย์ทางช่องทางออนไลน์หรือไม่ 83% บอกว่าไม่เคย 10% บอกว่าเคยทางไลน์ 3% บอกว่าทาง Facebook แล้วก็ 2% บอกว่าแอปพลิเคชันทางการแพทย์ก็มองว่าคือเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่เยอะนะแต่มันเพิ่มขึ้นจากปี2563ประมาณ 32% การปรึกษาคุณหมอผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะดังนั้นคิดว่าก็เป็นเพราะเงื่อนไขของโควิดนี่แหละทำให้อะไรที่เรางดที่จะไปโรงพยาบาลได้ก็งดข้อนี้ไม่เซอร์ไพรส์เลยก็คือ 98% ของคุณแม่ตั้งใจจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คิดว่าทุกคนมีความตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวระหว่างทางก็มาว่ากันว่ามันได้มากน้อยยาวนานแค่ไหนข้อนี้น่าสนใจนะเขาบอกว่าคุณแม่อยากจะเป็นคุณแม่แบบใดเหมือนวาดเราคิดว่าวาดภาพวาดหวังตัวเองว่าจะเป็นแม่แบบไหนกับลูก 45% ค่ะ5เกือบ46เลยแหละเกือบ 46% บอกว่าอยากเป็นคุณแม่สายเพื่อนสนิท 36% บอกว่าอยากเป็นคุณแม่ยุคใหม่คุณแม่ยุคใหม่คืออะไรวะ7% เกือบ 8% บอกว่าอยากเป็นคุณแม่ใจดี 6% บอกว่าเป็นคุณแม่มืออาชีพนะคิดว่าเขาน่าจะเขียนผิดคุณแม่มืออาชีพแล้วก็ 3% เป็นคุณแม่ที่เข้มงวดคำอธิบายเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทรนด์การเลี้ยงลูกเชิงบวกได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็เลยทำให้เป้าหมายภาพที่คุณแม่วาดหวังเอาไว้ที่จะเป็นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างไปในทิศทางนั้นก็น่าสนใจนะแล้วเราคิดว่าก็คิดว่าจริงจากการเฝ้ามองวงการนี้มองเพื่อนๆมองคุณแม่รุ่นใหม่ๆเราคิดว่าทุกคนรู้หมดนะเข้าใจหมดเรื่องความสำคัญของการเลี้ยงลูกเชิงบวกการเล่นการไม่เร่งเรียนอะไรแบบเนี้ยเราคิดว่าทุกคนเข้าใจคอนเซปต์อะไรเหล่านี้ค่อน
อ่ะเราว่ามี 70-80% นะที่รู้แต่ว่ากัดเอาไปทำได้จริงในบริบทชีวิตจริงๆเนี่ยก็ว่ากันแต่ว่าถามว่ารู้ไหมและหรือต่อให้คนที่บอกว่าไม่รู้อ่ะแต่ละว่าทุกคนเซนส์ได้หมดว่าโลกมันเปลี่ยนไปวิธีการที่เราจะดีลกับลูกวิธีการที่เราจะไม่ต้องมองเทรนด์โลกเลยนะเราไม่พอใจแล้วว่าเราโตมาแบบไหนอ่ะเราคิดว่าคนรุ่นเราอ่ะมีความย้อนกลับมานึกเรื่องอะไรแบบนี้เยอะขึ้นว่าเออเราเห็นว่าอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราเคยเจอมาในตอนเด็กๆเราก็ไม่อยากทำกับลูกแต่มันจะเป็นสิ่งที่เราจะทำโดยไม่รู้ตัวเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ในเหมือนอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราอะแล้วสุดท้ายเราก็จะทำอ่ะข้อนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์มากบอกว่าคุณแม่6ใน10คนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกตั้งแต่ก่อนคลอดและยังพบว่าอีก 50% ของคุณแม่หลังคลอดมองว่าการเลี้ยงลูกเป็นเรื่องที่ท้าทายอันดับหนึ่งก็ไม่เซอร์ไพรส์นะแล้วเราว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้ด้วยค่ะที่มันค่อนข้างตึงเครียดอ่ะเรายิ่งกังวลเรื่องการเลี้ยงลูกมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวคือทั้งในแง่ตัวเองด้วยอ่ะคือไอ้เรื่องการเลี้ยงลูกมันยากหรืออะไรอยู่แล้วเนาะบวกกับว่ามีโรคระบาดเราก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นและที่สำคัญคือเราเหมือนเราไม่มีทางออกเราไม่มีที่ระบายเราไม่มีที่ให้ไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือตอนที่เรามีลูกตอนที่ลูกเราเล็กๆแล้วเราเครียดๆอ่ะเรายังมีวันที่แบบไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ออกไปแบบขอไปเดินห้างขอไปช้อปปิ้งดูหนังไม่ฉันขอทิ้งลูกเอาไว้กับผัวแล้วก็กินนมที่ปั๊มใส่ขวดไปคือไม่ต้องมายุ่งกับเต้าฉันจะเอาตัวเองออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้เนาะมันเงื่อนไขของสังคมตอนนี้มันทำไม่ได้เราเลยคิดว่ามันมีผลว่ะกับความหวั่นไหวทางใจของพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้จริงๆนะเป็นกำลังใจให้ตัวกูเองด้วยจ้า 7/10ของคุณแม่ตั้งครรภ์เชื่อว่าโควิดส่งผลทางลบต่อพัฒนาการของลูกโดยกลุ่มคุณแม่หลังคลอดเองยกให้โควิดเนี่ยเป็นเรื่องน่ากังวลที่สุดเป็นอันดับที่2รองจากสุขภาพและพัฒนาการอ่ะข้อนี้ไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมเราคิดว่าทุกคนคิดอยู่แล้วนะอ่ะข้อนี้น่าสนใจนะเออข้อนี้น่าสนใจบอกว่า 77% ของคุณแม่ตั้งครรภ์เชื่อว่าเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากแอปพลิเคชันและวิดีโอออนไลน์ทางผู้จัดทำเขาก็มีรีมาร์คไว้บอกว่ามะลิพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการว่าการให้เด็กๆใช้หน้าจอนั้นอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยได้เราหวังอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณแม่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้เออก็คือถ้ามองว่าอันเนี้ยมันกำลังทำงานกับคุณแม่มือใหม่เนาะแล้วก็1,000วันแรกของลูกซึ่งมันคือไม่เกิน3ขวบดังนั้นก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับทางแอปพลิเคชันที่เขาเขียนรีมาร์คเอาไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะว่าคือด้วยความที่ทาร์เก็ตมันคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มก่อน3ขวบแต่ว่าความเชื่อของคุณแม่ส่วนใหญ่คือยังเชื่อว่าเด็กๆเรียนรู้ได้จากแอปพลิเคชันและวิดีโอออนไลน์เนี่ยมันอาจจะย้อนจากหลักฐานทางวิชาการประมาณหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเด็ก WHO บอกว่าก่อน2ขวบอันนี้คือบาต่ำที่สุดนะเรารู้สึกว่าสิ่งที่ WHO ออกมาทำไกด์ไลน์เนี่ยค่ะนี่คือบาที่ต่ำที่สุดแล้วแต่จริงๆในความหมายของเขาคือยิ่งนานกว่านั้นได้ยิ่งดีแต่ว่าต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือก่อน2ขวบไม่ควรใช้หน้าจอเลยในที่นี้คือเลยด้วยนะมากที่สุดเต็มที่ก็คือการวิดีโอคอลกับญาติพี่น้องกับพ่อแม่หรือกับคนที่เขารู้จักโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆและมีคนอยู่ด้วยเสมอแต่มากไปกว่านี้ไม่ให้ใช้ดังนั้นมันค่อนข้างขัดย้อนกันนิดนึงเหมือนกันเรื่องหน้าจอจริงๆเคยพูดไปในสัก EP นึงแล้วแต่ก็คิดว่ายังคุยได้อีกเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้ก็ลูกเพิ่งได้ดูทีวีอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้เหมือนกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้4ปีไม่ได้ให้ดูอะไรการ์ตูนอะไรเงี้ยไม่เคยดูเลยคลิปความรู้ทางภาษาเลยไม่มีเดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาใช้หน้าจอเยอะเหมือนกันเพราะว่าต้องซูมกับคุณครู
ดูคลิปนิทานจากโรงเรียนอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้สัก EP นึงเนาะเดี๋ยวมาว่ากันเรื่องนี้ถัดมาเป็นเรื่องของครอบครัวและความสัมพันธ์คราวนี้บอกว่าคุณแม่รู้สึกผูกพันกับใครมากที่สุดชอยส์ก็คือลูกกับผัวลูกคือลูกที่อยู่ในครรภ์ 65% ก็บอกว่ารู้สึกผูกพันกับลูกก็แน่นอนป่ะวะมันมีความเห่อมีความแบบลูกพุงไปลูกพุงมาก็รักลูกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้ไม่ติดอะไรคุณแม่รับมือกับความเครียดอย่างไรครึ่งหนึ่งของคุณแม่จัดการกับความเครียดโดยการพูดคุยกับสามีมีเพียงไม่ถึง 1% เท่านั้นที่เลือกมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเราคิดว่าสเตจของความเป็นแม่ท้องกับความเป็นแม่ที่ลูกออกมาแล้วอะต่างกันตรงนี้เหมือนกันนะตอนที่เราท้องอะค่ะเราตอนนั้นเราก็เป็นแม่แล้วนะถูกไหมเราแครี่ตัวอ่อนอยู่เราก็เป็นแม่แล้วแหละการเป็นแม่มันก็เริ่มต้นตรงนั้นแหละแต่ว่าเรายังมีความรู้สึกเป็นตัวของเราเองอะอยู่และการวิธีการแก้ปัญหาหรือการดีลกับความเครียดโดยทั่วไปในช่วงเวลาสภาวะปกติค่ะเราจะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยมือของเราเองหรือว่าคนใกล้ตัวหรือเต็มที่ก็เข้า Google ไปเซิร์ชหาคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือมันยังเป็นเรื่องที่เรารับมือได้อยู่ถ้าไม่ใช่ว่าปัญหาลูกในท้องนะเช่นแบบเอ้ยนับลูกดิ้นแล้วมันดิ้นไม่ตรงอะไรเงี้ยไม่ใช่เรื่องนั้นนะหมายถึงว่าเรื่องโดยรวมๆอาจจะเกี่ยวกับอนาคตลูกอาจจะความเครียดอาจจะมาจากการมองว่าเอ๊ะคลอดลูกจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ยังคุยในระดับปฐมภูมิทุติยภูมิอยู่คือคุยในครอบครัวคุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับพี่ที่ออฟฟิศที่เคยมีลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าวันเมื่อเรามีลูกออกมาแล้วอะค่ะแนวโน้มของคนที่เราอยากฟังอะมันจะไปสู่ผู้เชี่ยวชาญซะมากกว่าคนในครอบครัวเราคิดว่าจุดตัดตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะความแม่ท้องกับแม่คลอดแล้วอะข้อต่อมาบอกว่าความรู้สึกของคุณแม่ต่อสามีได้เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ในขณะตั้งครรภ์บอกว่า45% รู้สึกรักสามีมากขึ้นในขณะที่12%บอกว่ารู้สึกรักสามีน้อยลงรักสามีมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าลูกอะใช่ไหมความท้องแล้วก็เราเชื่อว่าคุณพ่อสมัยเนี้ยค่ะมีความเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนร่วมกับคุณแม่คือมันไม่ใช่ยุคสมัยตอนพ่อเราอะพ่อของพวกเราเนี่ยพ่อคนเป็นพ่อรุ่นเรามันเขาจะยังมีความเป็นคือเขาโตมาโดยถูกปลูกฝังว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมีมาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือเป็นเสาหลักดังนั้นไอ้การแสดงออกการคือเหมือนพ่อจะรับบทดุพ่อจะรับบทนิ่งบทขรึมบทเฉยผู้ชายต้องนิ่งๆคูลๆใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันละเอียดอ่อนอ่ะก็จะเป็นเรื่องของแม่แต่เรารู้สึกว่าผู้ชายรุ่นเนี้ยรุ่นคุณพ่อรุ่นสมัยเนี้ยค่ะไม่ได้ถือค่านิยมแบบนั้นแล้วคือมีบ้างแหละแต่ว่าไม่เยอะแล้วอ่ะแล้วก็ค่อนข้างลงมามีส่วนร่วมกับการท้องคืออยากจะตื่นเต้นอยากเป็นส่วนหนึ่งอ่ะอยากมีซีนว่างั้นเถอะเลยเป็นไปได้ว่าคุณแม่ก็เลยจะรักสามีเพิ่มขึ้นส่วน 12% ที่รักน้อยลงเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความน้อยอกน้อยใจว่าทำไมผัวไม่อินซึ่งเราเป็นเคยเล่าไว้ในหลายๆครั้งแล้วเหมือนกันว่ามันมีความแบบทำไมเธอถึงยังไม่รู้สึกว่าฉันท้องนะแล้วไม่มาเล่นกับลูกไม่มาแบบลูกพุงเล่านิทานอะไรเงี้ยซึ่งเราค้นพบแล้วว่าคือผู้ชายยังไม่อินเอาผัวกูก็ยังไม่ต้องแบบไปถึงผู้ชายส่วนใหญ่นะแต่รู้สึกว่าเอาเอกชัยเนี่ยเคยถามว่าทำไมแบบไม่อินเหรอคือเหมือนเคยแบบมีฟีลแบบทะเลาะอะแบบฮอร์โมนไงอ้างฮอร์โมนร้องไห้แล้วก็แบบทำไมเธอถึงไม่ใส่ใจไม่อินบ้างเลยคะเป็นเสียงรับทำเสียงแบบแอปทักษะออนแล้วแบบผัวก็บอกว่าคุยกันแบบจริงจังเลยนะคือเธอยังไม่อินเพราะว่าเธอยังไม่เห็นใช่ไหมแล้วมันก็บอกว่าใช่และเลยเดาว่าผู้ชายส่วนหนึ่งมีความคิดแบบนี้คือมันไม่ใช่ไม่รักนะไม่ใช่ไม่แคร์ไม่ใช่ไม่สนแต่ว่ามันยังไม่มีอ่ะมึงอินอะไรวะ มันยังอินไปไม่ถึงระดับเทรชโฮลด์ความอินของเขาว่ามันไม่เท่าเราแต่มันไม่ใช่ว่าไม่รักอันนี้ออกตัวแทนคุณพ่อแก้ต่างแทนให้ดังนั้นเราคิดว่าคุยกันได้นะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่า
พ่อไม่ดูไม่อินกับลูกเลยอะไรเงี้ยคุยกันได้แล้วก็วิธีการที่เราใช้อ่ะค่ะคือเราจะมีหนังสือ1เล่มเป็นหนังสือพัฒนาการของเด็กในท้องนี่แหละซึ่งมันจะมีภาพเยอะมากเพราะว่าผัวไม่อ่านหนังสือผัวเป็นคนไม่เสพหนังสือดังนั้นเราก็เลยจะหาวิธีการยังไงก็ได้ให้เขาเห็นภาพคือเราเนี่ยเราไม่ต้องเห็นภาพแต่เราก็เห็นภาพอะแม่ตัวแม่เราไม่เห็นหรอกว่าลูกในท้องเป็นยังไงแต่ว่าเรามโนแจ่มไปแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ผ่านภาพอัลตราซาวด์ผ่านภาพในหนังสืออะไรเงี้ยคือผู้หญิงอะมันวิชวลไลซ์ได้ง่ายมากอะมันมโนเก่งอะแต่ว่าพอเป็นผู้ชายปุ๊บอะบางทีเขาจะมันจับต้องไม่ได้เราก็เลยเอาหนังสืออันนี้ค่ะคือเราจะใช้วิธีเนี้ยทุกอาทิตย์เนี่ยจะมีวันที่เราแบบนี่เธอวันนี้ครบรอบแล้วนะลูกครบ17วีคแล้วเนี่ยมาดูซิแล้วก็จะเปิดรูปให้เขาดูว่าโอเคตอนนี้ลูกเป็นแบบนี้นะซึ่งหนังสือเล่มนี้มันวาดรูปได้ค่อนข้างดีคือเป็นรูปเหมือนจริงเลยแหละแล้วก็ความละเอียดเนื้อหาอะไรเนี่ยมันละเอียดมากๆก็จะเปิดหนังสือให้ผัวดูว่าทุกอาทิตย์ว่าลูกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้และยิ่งพอช่วงท้ายๆอะค่ะพอลูกเริ่มดิ้นเยอะขึ้นมันเริ่มมีความน่ากังวลเยอะขึ้นเช่นต้องไปติดเครื่องฟังอัตราการเต้นของหัวใจเลยคือมันมีเรื่องที่ต้องเครียดมากขึ้นต้องนับลูกดิ้นอ่ะตอนนั้นอ่ะสามีจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเขาจะอินเพราะมันใกล้แล้วมันใกล้ถึงดิวเดทดังนั้นระดับความอินของเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเลยคิดว่าคุณแม่ที่ตอนนี้รู้สึกรักคุณพ่อน้อยลงอ่ะอาจจะให้ลองคุยกันก่อนแต่ถ้าเป็นปัจจัยอื่นก็ไม่รู้แล้วนะเออแต่ว่าลองคุยกันก่อนบางทีเรามองกันคนละมุมเราคิดไม่เหมือนกันอ่ะ1ใน3ของคุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้รับกำลังใจจากสามีอย่างเพียงพอในช่วงไตรมาสสุดท้ายอ่ะก็ถูกเลยตามที่คุยเมื่อกี้นั่นแหละนะคะข้อนี้ดราม่ามากขอหาวก่อนถามว่าคุณแม่กังวลว่าสามีจะเลิกหรือนอกใจหรือไม่เป็นคำถามที่แบบเป็นการแบบไปจุดไฟให้ครอบครัวเขาหรือเปล่าคะ บอกว่า 36% บอกว่าใช่ค่ะดิฉันกลัวมันก็เป็นไปได้นะมันหวั่นไหวเราท้องอะแล้วมันคงมีความคิดความมโนของเราไม่มีมูลอะไรเลยแต่ว่าเราอาจจะคิดไปได้ว่าถ้าลูกคลอดออกมาแล้วเกิดวันนึงแบบเลิกกับผัวจะเกิดอะไรขึ้นมันเนาะมันคิดซับซ้อนขึ้นแต่ว่า 63% บอกว่าไม่ได้คิดไม่ได้กังวลอะไรซึ่งก็ดีแล้วคือบางทีถ้าไม่มีมูลก็ไม่ต้องคิดไงเราก็ปล่อยไปกับอีก 4% บอกว่าสามีเคยนอกใจหรือว่าเคยเลิกกับสามีแล้วอันนี้ก็ชัดเจนนะต่อไปเป็นเรื่องงานแล้วก็การวางแผนด้านการเงินบอกว่าคุณแม่ 60% กล่าวว่าเจ้านายหรือบริษัทให้การสนับสนุนในขณะตั้งครรภ์อย่างเพียงพออันนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะเราเท่าที่เราสังเกตก็รู้สึกว่าบริษัทในยุคสมัยใหม่เนี้ยค่อนข้างให้ความสำคัญกับพนักงานที่ตั้งครรภ์และมีลูกคืออาจจะไม่ใช้คำว่าให้ความสำคัญก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องนักคือให้ความสำคัญอะสวัสดิการอาจจะดีกว่านี้แต่ว่าหมายถึงว่าเริ่มจะให้ความสำคัญดีกว่าเริ่มที่จะมองเห็นและมองว่าเป็นจุดที่จะดึงดูดคนให้เข้ามาทำงานเหมือนเป็นจุดขายอะในทาง HR ในการรีครูทคนเนี่ยเป็นสวัสดิการที่มันดึงดูดให้ดึงคนให้มาทำงานกับเรามากขึ้นเนาะอันนี้เราคิดว่าแนวโน้มของบริษัทส่วนใหญ่ไปในทางนี้เพราะว่าอันหนึ่งคือจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติพวกนี้จะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่า policy จาก global มันจะบังคับมาโดยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ว่าผู้บริหารไทยจะมีความไม่ชอบงอแงอะไรใดก็ตามแต่ว่า policy มันมายังไงมันก็ต้องทำตามซึ่งและเราสามารถอ้างได้ด้วยนะในบริษัทระดับโลกจริงๆคือเราเคยทำงานบริษัทเก่าเราบริษัทแม่อยู่ที่นอร์เวย์ไหมนะเป็นประเทศที่ค่อนข้างแฟร์มีเป็นรัฐสวัสดิการที่ดีเนาะแล้วก็บริษัทที่สองบริษัทแม่อยู่ที่อเมริกาดังนั้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรที่เป็นสวัสดิการสวัสดิภาพของเราถ้ามันมีความผิดไปจาก policy หรือว่าผิดไปจากการปฏิบัติที่เราควรจะได้รับอะเรื่องพวกนี้เซนซิทีฟมากและถ้า policy จากเมืองนอกมาแล้วผู้บริหารไทยไม่ทำอะเราข้ามไปสู่การรีพอร์ตสู่มันจะมีองค์มีทีมที่เรียกว่าเขาเรียกว่าทีมกึ่งเหมือนทีมเลโก้แต่ไม่ใช่กึ่งทีมกฎหมายอ่ะแต่เป็นทีมที่ดูเรื่องโค้ดออฟคอนดักต์อะไรประมาณเนี้ยเออมันจะมีทีมที่ดูเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วเราสามารถรีพอร์ตได้เลยคือเราเรียกร้องได้เพราะว่า
บริษัทแม่เราอยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยโอเคตัดภาพกลับมาเป็นนิมิตหมายที่ดีดีใจด้วยกับคุณแม่รุ่นนี้ค่ะ 30% ของคุณแม่กลัวว่าจะไม่สามารถกลับไปทำงานหลังคลอดได้อันนี้เห็นด้วยนะถัดมาอะไรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณแม่คุณแม่ส่วนใหญ่เลือกครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและให้ความสำคัญกับการเงินรองลงมาคือสุขภาพแล้วก็ถัดมาคือการพัฒนาตนเองและอาชีพก็คิดว่าสะท้อนนะเพราะว่าถ้าไปถามตอนที่กำลังท้องอะเรื่องใหญ่ในตอนนั้นมันก็คือเรื่องลูกว่ะซึ่งมันน่าสนใจนะคือใหญ่สุดคือครอบครัวรองมาคือการเงินถัดมาคือสุขภาพแล้วก็เรื่องของการพัฒนาตัวเองและอาชีพเป็นเรื่องน้อยที่สุดแต่ยังมีอยู่แต่นาทีนั้นคืออ่ะเราเข้าใจได้นะคือบางทีเราท้องอยู่มันอย่างเราอะตอนเราท้องคือตอนที่จะคลอดก็ต้องโฮงานเอาไว้6เดือนขั้นต่ํา6เดือนแล้วก็สุดท้ายก็คือลากยาวถูกไหมดังนั้นเราก็จะไม่คิดถึงคาเรียร์พาธแล้วอะตรงนั้นนะเพราะว่าก็จะฟรีซอยู่6เดือนอะก็คือทำงานทำเท่าที่จะทำได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้นึกในมุมเราไม่ได้มีแพชชั่นในด้านนั้นไปแล้วในตอนนั้นด้วยคือไม่ได้โฟกัสเรื่องงานไปแล้วด้วยก็เป็นไปได้เพราะไปถามในตอนท้องแต่ว่าถ้ามาถามตอนสักลูกอายุ1ขวบ2ขวบหรือในช่วงที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลิกเลี้ยงลูกดีไหมคือจะเริ่มแบบกลับไปทำงานดีไหมอย่างเงี้ยมันก็คำตอบก็อาจจะไปในอีกทิศทางนึง 66% ของคุณแม่ค่ะรู้สึกถึงข้อจำกัดทางด้านการเงินในการดูแลครรภ์เพิ่มสูงขึ้นจาก 8.5% จากปีที่แล้วแน่นอนว่าโควิดมีผลทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแต่รายรับอาจจะน้อยลงหรือไม่มั่นคงคือรายรับตอนนี้หลายๆบ้านอาจจะยังเหมือนเดิมนะแต่มันมีความรู้สึกไม่มั่นคงอยู่ในใจเป็นไปได้เหมือนกันข้อนี้น่ารักดีนะสนุกดีบอกว่าคุณแม่เก็บเงินให้ลูกอย่างไรบ้าง 46% บอกว่ายังไม่ได้เริ่มเก็บนะคะดิฉันเข้าใจเพราะว่าดิฉันคือคนคนนั้น 39% เก็บเงินสด 8% เก็บทอง3.5% เก็บหุ้นและที่เพิ่มขึ้นมาแบบ 600% คือเป็นเทรนด์ใหม่เลยดีกว่าคือบิตคอยปีที่แล้วเนี่ย 0.3% ที่มีคนเก็บบิตคอยแต่ว่าปีนี้เพิ่มขึ้นมากลายเป็น 3% ดังนั้นก็เป็นเทรนด์ใหม่เนาะเป็นทางเลือกใหม่ของคุณแม่ในการเก็บเงินให้ลูกข้อต่อมาอันนี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมการซื้อสินค้าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำแบรนด์สินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กนะคะคุณแม่เลือกโรงพยาบาลอย่างไรอันดับ1คือเลือกที่คุณหมอ 44.43% ถัดมาคือเลือกที่ที่ตั้ง 35.73% 15% บอกว่าชื่อเสียงแล้วก็ 4% บอกว่าราคาดีเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยถูกเลือกเป็นอันดับที่1สูงขึ้นจากปีที่แล้ว 8%แสดงว่าก็ยังคงเป็นค่านิยมเดิมอยู่เนาะไม่เปลี่ยนแปลงมากคือตอนเราท้องและคลอดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันจะสูสีกัน2อันก็คือคุณหมอกับโรงพยาบาลคือคุณหมอกับโรงพยาบาลมันมาด้วยกันอะมันเหมือนแบบมันเชื่อมแนมกันอยู่อะมันจะมีคุณหมอบางท่านที่ออกหลายที่ใช่ไหมแบบว่ามีคลินิกพิเศษด้วยเข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลรัฐด้วยถ้าอย่างเงี้ยทางเลือกเนี่ยจะเป็นทางเลือกของคุณหมอแน่นอนว่าเราเลือกหมอคนนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าณวันคลอดเราจะไปออปชันไหนไปโรงพยาบาลไหนซึ่งมันก็เลือกราคาได้ถูกไหมคะกับแบบที่สองคือเลือกของชื่อเสียงโรงพยาบาลซึ่งเราว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราจับต้องได้แล้วก็อย่างตอนที่เราท้องเองอ่ะเราก็เลือกอันนี้นะคือเราไม่มีคุณหมอในใจเลยแล้วก็ไม่ได้อยากได้คุณหมอที่ดังๆด้วยอันนี้เป็นแบบส่วนตัวมากเลยนะเพราะว่าพอรู้สึกว่าคิวเขาเยอะอะแล้วเราไม่พร้อมที่จะไปปรับคิวตัวเองตามคุณหมออะเช่นแบบหมอจะมาเฉพาะวันพุธเท่านั้นพุธบ่ายเท่านั้นเนี่ยคือเราไม่ได้รู้สึกว่าต้องขนาดนั้นอยากได้ความยืดหยุ่นในชีวิตประมาณนึงแต่ว่าอันนั้นขอเลือกเป็นโรงพยาบาลละกันเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงไว้ใจได้มี reference ว่ามีเพื่อนที่คลอดโรงพยาบาลนี้แล้วมันโอเคเว้ยแบบคาดเดาได้ว่าจะเจออะไรบ้างเข้า IG แล้วเจอเข้า IG แบบเสิร์ชโรงพยาบาลนี้แล้วเจ อมีภาพคนคลอดที่นี่อยู่โอเคหน้าตาห้องเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดมาคือราคาที่ตั้งสำหรับเราไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่นะอาจจะด้วยว่าตอนนั้นอยู่คอนโดแล้วก็การเดินทางจากคอนโดไม่ว่าจะไปที่ใดก็ตามอ่ะมันสะดวกค่อนข้างสะดวกก็เลยไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องที่ตั้งเท่าไหร่แต่ว่าโรงพยาบาลกับราคาเป็นเรื่องที่คอนเซิร์นเยอะที่สุดสำหรับเราเนาะ
ข้อถัดมาบอกว่าหากไม่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายคุณแม่จะเลือกโรงพยาบาลใดปี63เขาเปรียบเทียบปี63 64แต่ว่าท็อป5ที่คุณแม่ตอบนะคะก็จะเป็นอันดับ1เป็นบำรุงราษฎร์อันดับที่2คือ B&H อันดับที่3คือสมิติเวชอันดับที่4คือศิริราชแล้วก็อันดับที่5คือจุฬาก็ไม่แปลกใจเนาะเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอันเป็นท็อปๆของในแง่แบบคุณแม่และเด็กแต่ว่าอย่างเนี้ยล่าสุดอ่ะเรามันจะมีโรงพยาบาลที่เพิ่งเปิดชื่อว่าเมดพาร์คแล้วเราก็แบบมาสังเกตว่าเอ้ยมีเพื่อนในฟีดเนี่ยไปคลอดลูกที่เมดพาร์คอ่ะเยอะขึ้นเหมือนกันแล้วก็เคยได้ไปถามไปคุยกับเพื่อนว่าเออถ้าเป็นเราก็อาจจะยังแบบเฮ้ยโรงพยาบาลใหม่ทำไมนึกออกไหมคือการที่มันพอมันเป็นโรงพยาบาลใหม่อะไรทำให้เราแบบตัดสินใจที่จะไปคลอดที่นั่นพอได้คุยกับเพื่อนบอกว่าอ๋อคือมีคุณหมอดังๆคุณหมอเก่าแก่ย้ายเข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็แพ็กเกจค่าคลอดเนี่ยก็สูสีอยู่ในประมาณบำรุงราษฎร์สมิติเวช B&H คือประมาณถูกกว่านิดหน่อยเอาว่าอยู่ในเรนจ์เดียวกันดีกว่าแต่ว่าด้วยแล้วก็ห้องเฮิ่งสภาพความใหม่บุคลากรอะไรเงี้ยค่ะก็เราคิดว่ากำลังมาแรงนะอันนี้คิดเองเออก็เราว่าสุดท้ายมันก็คือความเชื่อใจแหละพอเป็นโรงพยาบาลที่เราคุ้นๆแล้วเราคิดว่าดาราเซเลบอาจจะมีส่วนนะเพราะว่าอย่าง3โรงพยาบาลเนี้ยก็จะเป็นโรงพยาบาลที่คนที่มีชื่อเสียงไปคลอดดังนั้นเราแบบว่าประชาชนเดินดินเราก็รู้สึกว่าโอ้งั้นถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีมันก็อาจจะเป็นที่เหล่านี้แหละก็เป็นไปได้นะคะก็ลองดูโอเคคุณแม่ช้อปปิ้งออนไลน์หรือไม่ก็เรียกได้ว่าแทบจะเอกฉันท์นะคะว่าซื้อแล้วก็ซื้อเยอะขึ้นด้วยข้อนี้น่าสนใจเหมือนกันคุณแม่วางแผนที่จะซื้อประกันสุขภาพให้ลูกหรือไม่บอกว่าคุณแม่ซื้อประกันสุขภาพให้ลูกตั้งแต่ก่อนคลอดเพิ่มสูงขึ้น 38% เราคิดว่าเทรนด์ของสุขภาพค่อนข้างมาแรงโดยเฉพาะในช่วงที่มีโควิดและตอนที่เบี้ยของเด็กเนี่ยน่าจะยิ่งแบบทะลุฟ้าทะลุแผ่นดินไปแล้วแหละว่าเพราะว่าตอนที่เราก่อนที่เราจะคลอดอะเราจะเคยได้ยินแพ็กเกจสุขเรื่องประกันเพราะว่าเราก็ต้องศึกษาตั้งแต่ตอนนั้นแหละเพราะเราก็คิดเหมือนกันว่าถ้าลูกคลอดก็จะทำประกันเลยเพราะก็เคยฟังมาว่าเด็กแอดมิททีก็คือคุ้มอะครั้งเดียวอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจำได้ว่าก่อนที่ลูกเราจะคลอดนั่นก็คือ 5-6 ปีก่อนอะแพ็กเกจประกันนะมันดีกว่านี้อะหมายถึงว่ามันครอบคลุมอันหนึ่งเบี้ยถูกกว่านี้2คือครอบคลุมพวกโรคคืออย่างตอนนี้เข้าใจว่าถ้าเด็กเคยเป็นแบบ RSV อะไรอย่างนี้มาแล้วอะเขาไม่รับทำเลยนะบางที่นะตามที่เข้าใจที่เคยคุยกับคุณแม่ค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีก็คือรับไม่อั้นแล้วก็มีวัคซีนมีครอบคุมวัคซีนอะไรแบบนี้ด้วยนะคือแผนประกันเด็กเนี่ยค่อนข้างแบบแฟนตาซีมากคือสนุกมากในการเลือกแต่ว่าตอนเนี้ยเข้าใจว่ายากขึ้นและแพงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันก็ลองหนึ่งนะเราคิดว่าลองเช็คที่บริษัทของเราเองก่อนคนที่ทำงานบริษัทอะค่ะเราจะมีสวัสดิการที่เป็นประกันกลุ่มใช่ไหมลองเช็คกับ HR ดูก่อนเพราะว่าหลายๆที่เนี่ยสามารถซื้อพ่วงให้กับครอบครัวได้ให้กับลูกและสามีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเราอะได้ลองถาม HR ดูก่อนนะเพราะว่าถ้าเราพ่วงอันนี้ได้เนี่ยประกันกลุ่มเนี่ยเบี้ยจะไม่แพงมากเบี้ยจะค่อนข้างถูกเลยทีเดียวแล้วก็ถือเอาไว้1เล่มเป็นเบสก่อนอะเพราะว่าอย่างของเราอะค่ะก็ทำแบบประกันกลุ่มที่มันพ่วงกับบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทของสามีเนาะให้ลูกดังนั้นสมมติว่าค่าไอ้พวกค่าห้องค่า OPD อะไรของประกันกลุ่มอ่ะมันจะไม่ได้แพงหรอกแต่ดีที่ได้ OPD เพราะว่าถ้าเป็นประกันที่ทำเราไปซื้อแยกเองค่ะส่วนใหญ่จะเป็น IPD คือเป็นผู้ป่วยในคือต้องแอดมิดแล้วแต่ว่าประกันกลุ่มเนี่ยมันจะบวก OPD ด้วยซึ่งส่วนใหญ่เรนจ์จะอยู่ที่ประมาณ500ถึง 1,500 บาทต่อครั้งต่อปีส่วนใหญ่จะประมาณ30ครั้งต่อปีอันนี้เท่าที่เคยทำมานะซึ่งพอมันมี OPD ด้วยอ่ะในประกันกลุ่มที่มันพ่วงกับบริษัทอะค่ะเราจะรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าแต่นี่คือเมื่อหลายปีก่อนนะคือตอนนี้ไม่มีใครแฮปปี้หรอกที่จะพาลูกไปโรงพยาบาลในตอนนี้ถูกไหมเพราะว่ามันเสี่ยงเนาะการไปโรงพยาบาลแต่หมายถึงว่าในก่อนหน้านี้ค่ะคือป่วยนิดป่วยหน่อยกูไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าอย่างน้อย OPD มันก็ครอบเบอร์ส่วนค่าแอดมิดค่าห้องของประกันกลุ่มเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมาก
เต็มที่ก็ค่าห้องคืนละ 1,000 2,000 ซึ่งถ้าจะไปนอนโรงพยาบาลแบบเอกชนที่มีชื่อเสียงอ่ะสมมุติยกตัวอย่างบำรุงราษฎร์สมิติเวช BNH เนี่ยมันเกินกว่านั้นเยอะมันอาจจะอย่างโรงพยาบาลที่ลูกเรานอนแอดมิดอะค่ะก็เป็นเอกชนระดับกลางก็จะอยู่ที่คืนละประมาณ 4,000 บาทดังนั้นไอ้เล่มประกันกลุ่มอะไม่พอก็ต้องบวกเพิ่มอีก1เล่มค่าห้องประมาณ 2,000 อ่ะพอบวกกันก็พอดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะบางทีอาจจะต้องเกลี่ยแต่เราคิดว่าถ้ามีประกันกลุ่มของที่บริษัทให้ทำเอาไว้ก่อนแล้วเราก็จะการทำซื้อประกันเพิ่มมันจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าสปอนเซอร์ประกันเจ้าไหนอยากลงอยากมาให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ก็เรียนเชิญเลยนะคะอ่ะข้อนี้เขาถามว่าคุณแม่มีแผนที่จะซื้อคาร์ซีทหรือไม่ปรากฏว่ามีคนซื้อแล้วประมาณเกือบ 40% พร้อมที่จะซื้อแล้วชอบคำว่าพร้อมที่จะซื้อแล้วคือ 16% อ่ะขอนับไปอยู่ในกลุ่มซื้อแล้วเลยกันบวกกันก็จะได้ประมาณ 40-50% ถูกไหมอาจจะซื้อในอนาคตอีก 35% แล้วก็ไม่มีรถอีก 11% ก็คิดว่าดูจากตัวเลขคิดว่าทุกคนมองเห็นความสำคัญของคาร์ซีทแล้วแหละคนที่อาจจะซื้อในอนาคตเนี่ยคิดว่าน่าจะยังหาข้อมูลอยู่แล้วก็อาจจะชั่งใจบางทีบางคนอาจจะมีความเข้าใจว่าต้องรอให้ลูกโตก่อนถึงจะนั่งได้คือตอนลูกออกจากโรงพยาบาลยังไม่กล้าให้นั่งเดี๋ยวแบบข้อพับข้ออ่อนอะไรเงี้ยคิดว่าอาจจะมีความเชื่อแบบนี้แต่ซึ่งจริงๆแล้วยิ่งเล็กยิ่งต้องนั่งแล้วก็สำคัญและจำเป็นมากๆในการใช้คาร์ซีทนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องยังต้องทำงานกันในแง่ว่าต้องติดคาร์ซีทให้ลูกอ่ะแล้วต้องให้ลูกนั่งด้วยไม่ใช่ติดแต่ว่าสุดท้ายลูกก็ไม่นั่งนะแต่ไอ้คนที่พร้อมที่จะซื้อแล้วเนี่ยค่อนข้างเชื่อว่ามีเรื่องแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูอันหนึ่งเลือกรุ่นกับสองคือมีเรื่องแบบว่าโชคลางนิดหน่อยใช่ไหมหลายๆคนถือว่าจะยังไม่ซื้อของใหญ่ของโตก่อนคลอดเราให้คลอดก่อนค่อยซื้ออะไรเงี้ยเป็นไปได้คือกำเงินไปแล้วแหละหรือบางคนอาจจะจองไปแล้วแต่ยังไม่เอาเข้าบ้านเป็นไปได้ข้อนี้บอกว่าคุณแม่เลือกเครื่องกรองอากาศเครื่องกรองอากาศก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะที่คุณแม่คอนเซิร์นก็เป็นยี่ห้อบางคนส่วนใหญ่บอกว่ายังไม่มีเครื่องกรองอากาศ 66% ที่เหลือคือมีแล้วนะคะเอาละถัดมาก็จะเป็น78% ของคุณแม่ตั้งครรภ์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุดตามด้วยราคาและโปรโมชั่นรีวิวแล้วก็แบรนด์ก็คือทุกสิ่งเนาะคือไม่ว่าจะเป็นสินค้าแม่และเด็กหรือสินค้าอื่นๆเราคิดว่าสุดท้ายยังไงคนก็ยังหันหน้าไปหาคุณภาพอยู่ดีแหละยิ่งพอมันเป็นเรื่องของลูกอะค่ะเราบวกกับว่าความเป็นคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ดังนั้นเราคาดเดาไม่ได้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูกบ้างอย่างเช่นนะการซื้อแบบน้ำยาซักผ้าน้ำยาซักผ้าเด็กอะเราจะนึกภาพไม่ออกเลยว่าผิวลูกมันขนาดไหนวะและการที่เราเผลอแบบไปใช้แอทแทคเนี่ยในเสื้อลูกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในเด็กที่แพ้จริงๆคือมีนะคือมีคนที่แบบเอาผ้าเช็ดตัวที่ไม่ได้ซักด้วยน้ำยาของเด็กอะเผลอแล้วก็เอามาเช็ดตัวลูกแล้วผื่นขึ้นแบบภูมิแพ้ขึ้นอะไรเงี้ยมันมีอยู่อย่างนั้นจริงๆเราเลยคิดว่ามันเลยทำให้ตอนที่คุณแม่ท้องอ่ะเรารู้สึกว่าอะไรที่ดีที่สุดได้เราเอาดีที่สุดไว้ก่อนเอาคุณภาพดีที่สุดออร์แกนิกที่สุดไว้ก่อนตัดภาพมาตอนนี้เหรอออร์แกนิกอะไรไม่เคยรู้จักทั้งนั้นแหละตอนนี้บางอันบางเสื้อผ้าบางตัวของลูกก็คือปั่นพร้อมของเราเลยก็ใช้ผงซักฟอกของแม่ไปเลยคือมันเดี๋ยวมันจะค่อยๆหยาบขึ้นเองอ่ะชีวิตอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของแอปเขาก็เท่าที่ดูส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีผลทำให้คุณแม่ก็เลยแฮปปี้ขึ้นได้รู้สึกได้รับข้อมูลแล้วก็ชอบบทความของทางแอปซึ่งเราคิดว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ยุคที่หอยหาข้อมูลอ่ะดังนั้นการที่มีใครให้ข้อมูลและเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้แบบมีหลักฐานรองรับอะไรแบบนี้ค่ะเราก็จะได้รับความชื่นชมความคำขอบคุณจากลูกค้าเราคิดแบบนั้นอ่ะจบแล้วค่ะผลสำรวจของทางแอปพลิเคชันมารีนะคะที่สรุปมาถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปอ่านลองไปอ่านดูในแอปก็อาจจะมีมั้งแต่ว่าจริงๆอันนี้ก็คือเขาสรุปมาให้แล้วแหละแล้วก็สำหรับคุณแม่ท้องก็ลองไปใช้แอปเขาได้นี่ก็เป็นการโปรโมทให้ในฐานะที่ไปเอาข้อมูลผลสำรวจของเขามาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่า
น่าสนใจน่าสนใจสนุกแล้วก็มีหลายข้อที่เซอร์ไพรส์เนาะหลายๆข้ออย่างเช่นเรื่องหน้าจอเนี่ยเซอร์ไพรส์มากทั้งที่ในข้อหนึ่งที่บอกว่าแบบคุณพ่อคุณแม่เริ่มเข้าใจเรื่องการเลี้ยงลูกเชิงบวกการดูแลที่มันแบบดีต่อพัฒนาการของลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าข้อหน้าจอนี่น่าสนใจมากนะว่าแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังเชื่ออยู่ว่าหน้าจอมันพัฒนาลูกได้เราไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีนะแต่ว่าใน 1,000 วันแรกเราก็เห็นด้วยกับทางแอปพลิเคชันและเห็นด้วยกับนักวิชาการเหมือนกันว่ามันยังไม่ควรจริงๆมันต้องรอได้อะมันต้องรอไปก่อนได้เราคิดว่าแล้วก็ไว้โตกว่านี้แกร่งกว่านี้แล้วค่อยให้เริ่มไม่สายเกินไปนะคะอ่ะ The Rookie Mom สัปดาห์นี้เป็นจริงๆมีเอาผลสำรวจเลยนี้มาคุยก็สนุกดีเหมือนกันเนาะใครอยากให้คุยเรื่องอะไรอยากให้ดูซีรีส์เรื่องไหนแล้วเอามาคุยบอกได้นะคะเดี๋ยวจะได้ไปจัดการมาให้วันก่อนมีคุณแม่บอกว่าให้ดูซีรีส์เรื่อง My หรือเปล่านะใช่ไหมที่เป็นหนังเกาหลีอะแต่ว่าแบบไม่ได้อะดูตัวอย่างแล้วมันชีวิตตอนนี้ไม่ต้องการการตบตีเท่าไหร่ก็เลยยังวนเวียนอยู่กับแบบคุณหมอยังอยู่โรงพยาบาลยุนเจไม่ออกมาสักทีแล้วก็มีดูเรื่องอื่นเอาไว้บ้างเดี๋ยวไว้จะเอามาคุยต่อเมื่อดูจบหรือเมื่อตอนนี้มีอ่านหนังสือค้างไว้หลายเล่มเหมือนกันค่ะแล้วก็สนุกดีเดี๋ยวไว้จะมาเล่าให้ฟังนะคะโอเค The Rookie Mom สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ